ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนตอขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่เร็วมาเร็วและมาแรงเรื่องราวของวิถีการทำงานใหม่ของมนุษย์เหลือสัปดาห์ละ4วันกำลังแพร่ขยายอย่างรวดเร็วปู่แอดจอนตอเสิร์ฟอาหารสมองเพิ่มรอยหยักของสมองทุกวันยามเย็นเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของค่านิยมต่างๆวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่น่าสนใจทั่วโลกสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเป็นขาลงและเรื่องของมังกี้พ็อกฝีดาดลิงที่ต้องรับรู้นะครับอันตรายวันนี้พูดถึงเรื่องราวของ Google ยักษ์ใหญ่เทคของโลกยอมถอยหลังมีนโยบายให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศ3วันต่อสัปดาห์เจอแรงต้านยอมเลื่อนนโยบายนี้ออกไปให้ทำงานที่ไหนก็ได้และเรื่องทิศทางการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มาแรงหลังมีการวิจัยหลายประเทศยืนยันว่าได้ผลดีกว่าเดิมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดความเครียดของพนักงานรักษาบุคลากรได้ดีกว่าเดิมเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกวันนี้เรื่องรถไฟฟ้าไร้คนขับที่พัฒนาต้นแบบในสวีเดนและขณะนี้ไปขออนุญาตในอเมริกาที่รัฐเท็กซัสแล้วเรื่องราวของเรือยอชต้นแบบที่เป็นการใช้พลังงานสะอาดกำลังถูกพัฒนาขึ้นมาหรือนี่เป็นต้นแบบคฤหาสน์ลอยน้ำของบรรดาอภิมหาเศรษฐีทั้งหลายและเรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีอันดับ4ของโลกอย่างบิลเกตบอกว่าไม่ได้ถือเหรียญคริปโตเคอเรนซีใดๆเลยเป็นเพราะเหตุใดและสถานการณ์ของยูเครนที่ถูกรัสเซียรุกรานและหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการดอนบาสเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ล่าสุดด้านตะวันออกและทางใต้หากจะชนะกันเด็ดขาดต้องมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นและทำไมลางแพ้ของรัสเซียจึงชัดเจนขึ้นยุทธการลากไปให้ลบให้ยาวของเนโต้ลากให้รัสเซียติดลมสงครามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นและข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องราวของเพื่อนของเราเป็นข่าวส่งท้ายนะครับสำหรับคลิปข่าวคุยข่าวยามเย็นจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกใครที่สนใจการเมืองในประเทศไทยติดตามในข่าวรับอรุณนะครับปู่แอดจนตอเสนอทุกวันทั้งเช้าและเย็นก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่23พฤษภาคม2565ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังเป็นขาลงสถานการณ์โควิด-19ประจำวันที่22พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 4,739 รายมาจากต่างประเทศ5รายในประเทศ
4,734 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ5รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,411,494 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 55,792 รายและมีผู้เสียชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น31รายรวมเสียชีวิต 29,746 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 3,162 โดสรวมสะสม 56,615,261 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 1,770 โดสรวมสะสม 52,292,128 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 144,740 โดสรวมสะสม 27,633,560 รายและสำหรับ31รายที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาย17รายเป็นหญิง14รายทั้งหมดสัญชาติไทยอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตคือ79ปีต่ำที่สุด34สูงที่สุด105ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง8วัน31รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป23อายุน้อยกว่า60ปี8รายทั้งหมดมีโรคเรื้อรังประจำตัวภูมิลำเนาของ31รายอยู่ภาคกลาง5ภาคใต้2ภาคเหนือ7ตะวันออกเฉียงเหนือ11ปริมณฑล2กรุงเทพมหานคร4รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 1,465 รายสุรินทร์164รายบุรีรัมย์157รายอุบลราชธานี156รายขอนแก่น142นนทบุรี123ชลบุรี120นครราชสีมา108สมุทรปราการ96และสมุทรสาคร92รายนี่คือเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและเรื่องราวของการที่ขณะนี้มีโรคฝีดาษลิงกำลังระบาดอยู่นั้นขอให้ระมัดระวังกันให้ดีโรคฝีดาษลิงมังกี้พ็อกสามารถติดได้จากสัตว์สู่คนผ่านเลือดสารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์พบในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออกพบผู้ป่วยในประเทศแอฟริกานอกประเทศแอฟริกาเช่นสหรัฐอิสราเอลสิงคโปร์และสหราชอาณาจักรวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษหรือปลูกฝีสามารถป้องกันได้ราว 85% โรคนี้สามารถหายได้เองอาการรุนแรงมักพบในเด็กการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งตุ่มหนองของสัตว์กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกหมั่นล้างมือบ่อยๆและไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงและนี่คือสถานการณ์โควิดประจำวันและเรื่องราวที่น่ารู้ประจำวันเรื่องเด่นของคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกและเรื่องของวิถีการทำงานของผู้คนในโลกหลังโควิด-19 วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำงานทางไกลและเรื่องของการทำงานเพียง4วันต่อสัปดาห์เรื่องนี้กำลังมาแล้ว Today Business News รายงานข่าวนี้เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเริ่มจากเรื่องของ Apple เลื่อนการเข้าออฟฟิศ3วันต่อสัปดาห์ออกไปก่อนหลังมีดราม่าคนลาออกเมื่อโควิดเริ่มคลี่คลายแต่ละบริษัทเริ่มเรียกพนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยมองว่าการเข้าออฟฟิศแบบไฮบริด3วันต่อสัปดาห์เป็นโมเดลที่ดี
แต่จากเคสของ Apple ล่าสุดอาจต้องคิดใหม่เพราะ Apple เคยประกาศไว้นานแล้วว่าจะใช้นโยบาย Return to Office เข้าทำงาน3วันต่อสัปดาห์มีผลเป็นอย่างน้อยและมีผลตั้งแต่วันนี้วงเล็บ23พฤษภาคมปรากฏว่าพนักงานจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มีคนระดับหัวกะทิลาออกคือแอนกูดเฟลโลผู้อำนวยการฝ่าย Machine Learning ย้ายข้ามค่ายไปทำงานกับ Google แทนจนล่าสุด Apple ส่งสัญญาณยอมถอยเลื่อนนโยบาย Return to Office ออกไปก่อนเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในเขต Bay Area San Francisco ที่เป็นที่ตั้งของ Apple เริ่มกลับมาสูงและขอให้พนักงานกลับไปสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องประชุมโถงทางเดินและลิฟต์แม้ Apple ไม่ได้ระบุตรงๆกับเรื่องที่พนักงาน Apple ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Return to Office แต่ข่าวดราม่าเริ่มมีให้เห็นมาพักหนึ่งโดยพนักงาน Apple บางส่วนรวมตัวกันในชื่อ Apple Together ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขและสิทธิของคนทำงานแนวคิดของกลุ่ม Apple Together คือเราไม่ได้ขอให้ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานจากที่บ้านแต่เราขอให้ตัดสินใจด้วยตัวเองร่วมกับทีมและผู้จัดการโดยตรงซึ่งจดหมายของกลุ่มนี้มีพนักงานและอดีตพนักงาน Apple ลงนามลายมือในจดหมายฉบับนี้มากกว่า 14,045 รายตอนนี้ Apple ขยายเวลาการเข้าออฟฟิศไว้2วันต่อสัปดาห์ขณะเดียวกันพนักงานยังมีการเลือกว่าทำงานที่ไหนก็ได้หากรู้สึกไม่สบายใจที่จะเข้ามาทำงานในสำนักงานนี่เป็นโจทย์ที่แต่ละบริษัทต้องนำกลับไปคิดอีกครั้งเพราะเดิมเคยคิดว่า3วันต่อสัปดาห์เหมาะสมทั้งต่อนายจ้างและคนทำงานแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจเป็นการให้เลือกว่าพนักงานและทีมจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอยากจะเข้าออฟฟิศกี่วันต่อสัปดาห์เรื่องนี้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ถือได้ว่ากำลังเป็นเทรนด์เป็นทิศทางทีเดียวว่าเรื่องนี้ผู้คนจะตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างไรและเรื่องต่อไปเรื่องของการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เทรนด์นี้กำลังเกิดขึ้นข่าวดังกล่าว Positioning นำเสนอเมื่อวันที่21พฤษภาคมหลายบริษัททดลองทำงาน4วันต่อสัปดาห์ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดึงดูดทาเลนต์โลกยุคใหม่การทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยได้เงินเดือนตามปกติกำลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยพบว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นพนักงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและทำให้บริษัทที่มีนโยบายนี้สามารถดึงดูดบรรดาทาเลนต์วงเล็บผู้มีความสามารถสูงเข้าสู่องค์กรได้มากกว่าจากการทดลองในหลายประเทศหรือหลายบริษัทได้เห็นผลเชิงบวกจากการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วนักวิจัยในไอซ์แลนด์พบว่าการทำงาน4วันช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานได้จริงผลการทดลองนี้ทำให้หลายประเทศหยิบไปใช้เป็นนโยบายของรัฐเช่นสกอตแลนด์ที่มีแคมเปญใช้เงินลงทุนถึง10ล้านปอนด์อุดหนุนให้บริษัทต่างๆทดลองทำงาน4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปีก่อนส่วนไอซ์แลนด์เริ่มทำงานทดลอง4วันต่อสัปดาห์มา6เดือนแล้วในปีนี้ขณะที่สเปนก็เริ่มมีการทดลองทำงาน32ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยกรณีของสเปนมุ่งหมายให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิด-19ในระดับองค์กรเอกชนทั่วโลกนั้นความสนใจการให้สิทธิประโยชน์พนักงานทำงาน4วันต่อสัปดาห์เริ่มมีมากขึ้นหลังจากผลการทดลองของ Microsoft ของญี่ปุ่นเมื่อปี2019พบว่าการทดลองนี้ให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 40% ทำให้องค์กรอื่นสนใจทดลองบ้างยกตัวอย่างเช่น Canon ประจำประเทศอังกฤษเริ่มมีการทำงาน4วันต่อสัปดาห์และบริษัท
Kickstarter และ Boats ในสหรัฐก็เริ่มเช่นเดียวกันรวมถึง Unilever นิวซีแลนด์ก็ประกาศทดลองทำงาน4วันหยุด3วันในการที่บริษัททำงาน4วันไม่ใช่การทดลองแล้วนำมาใช้ถาวรก็มีเช่นธนาคารอะตอมในอังกฤษที่มีพนักงานอยู่430คนธนาคารพบว่าทันทีที่บริษัทประกาศต่อสาธารณะว่าจะทำงานแค่4วันรวม34ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเพิ่มหยุดในวันจันทร์หรือวันศุกร์ใบสมัครเข้าร่วมงานพุ่งทันทีถึง 500% พนักงานเครียดน้อยลงมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นจากการสำรวจของ Henley Business School ทำการสำรวจพนักงาน 2,000 คนผู้นำองค์กร500คนในบริษัทต่างๆของอังกฤษเมื่อเดือนพฤศจิกายน2021พบว่า 78% ของนายจ้างตอบว่าลูกจ้างรู้สึกเครียดน้อยลงในที่ทำงานเมื่อทำงาน4วันต่อสัปดาห์ 70% ของพนักงานมองว่าการทำงานที่สั้นลงในแต่ละสัปดาห์ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมี2ใน3ที่เห็นว่าสุขภาพจิตของตนดีขึ้นเมื่อทำงานยืดหยุ่นมากขึ้นแบบนี้รวมถึงมี 69% ที่เชื่อว่าชีวิตครอบครัวของตนจะดีขึ้นเมื่อทำงานน้อยลงเหตุที่การทำงานน้อยวันลงไปเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวเพราะมีผู้ตอบแบบสอบถาม 66% บอกว่าจะใช้วันหยุดที่เพิ่มขึ้นอยู่กับครอบครัวคำตอบนี้เป็นคำตอบหลักของคนทุกวัยทำให้เห็นการจัดลำดับความสำคัญใหม่ของคนหลังจากเผชิญวิกฤตโควิด-19ลองลงมา 54% ตอบว่าจะใช้วันหยุดไปช้อปปิ้งซึ่งจะน่าทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นขณะที่ 25% บอกว่าจะใช้วันหยุดไปทำงานการกุศลหรืออาสาสมัครบางส่วนของพนักงานอาจมองว่าการได้วันหยุดเพิ่มไม่ได้มีไว้สำหรับทำกิจกรรมอื่นแต่นำไปเสริมทำงานเสริมเพราะ 37% ของพนักงานเห็นว่าการทำงานหลายงานมีนายจ้างหลายคนเป็นวิถีการทำงานที่น่าปรารถนาและยังมีงานวิจัยพบว่า 68% ของฝั่งนายจ้างรู้สึกว่าการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยดึงดูดทาเลนต์ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาสมัครงานซึ่งการทำงาน4วันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆเช่นการปลอดการประชุมโดยสรุปแล้วโลกยุคใหม่ทำให้วิถีการทำงานเปลี่ยนไปมุมมองมุมคิดของพนักงานเปลี่ยนไปนายจ้างน่าจะลองพิจารณาการทำงาน4วันต่อสัปดาห์เป็นตัวช่วยในการดึงดูดทาเลนต์วงเล็บผู้มีความสามารถสูงให้อยากทำงานกับองค์กรของท่านมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวของวิถีของการทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกรถไฟฟ้าจากรถนั่งส่วนบุคคลไปสู่รถมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้กำลังเข้าสู่รถบรรทุกแล้วเรื่องราวดังกล่าว TNN Tech รายงานรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติรูปแบบการขนส่งสินค้าโลกอนาคตปัจจุบันเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าถูกนำมาใช้หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัท Inrise ประเทศสวีเดนซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2016ตลอดระยะเวลากว่า3ปีบริษัทได้ทำการพัฒนารถรุ่นแรกที่ชื่อว่าพอดได้ทำการทดสอบรถในรูปแบบต่างๆเช่นการขนส่งสินค้าระยะทางใกล้ๆโรงงานการทดสอบบนถนนสาธารณะระยะทางใกล้ๆภายใต้การควบคุมของมนุษย์บริษัทได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลสวีเดนให้เปิดบริการรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติพอดเป็นรายแรกในปี2019โดยได้รับการอนุญาตให้นำรถบรรทุกมาให้บริการ200คันด้วยการออกแบบตัวรถที่ไม่มีพื้นที่ห้องคนขับและรูปทรงที่เหมือนจากมาจากโลกอนาคตอาจเป็นสิ่งแปลกตาสำหรับผู้พบเห็นขณะเดินทางบนถนนในประเทศสวีเดนปัจจุบันบริษัทพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าออกมา3รุ่นด้วยกันประกอบด้วยรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับพอดและเทรลเลอร์อีกรุ่นหนึ่งคือทัก
ซึ่งมีลักษณะเป็นรถบรรทุกที่มีห้องโดยสารสำหรับมนุษย์เป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีรถบรรทุกของบริษัทสามารถวิ่งทำความเร็วระหว่าง 20-85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้200กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนชื่อว่า Sega OS หน้าจอทำงานแสดงสมรรถนะของรถยนต์แต่ละคันรวมถึงเส้นทางเดินรถบนหน้าจอบนถนนสาธารณะเพื่อบริหารจัดการการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระบบขับเคลื่อนรถตัวบรรทุกหากเจอกรณีฉุกเฉินสามารถสลับจับเปลี่ยนด้วยการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลโดยมีพนักงานที่เป็นมนุษย์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการนำรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าของบริษัทเข้ามาจัดจำหน่ายโดยบริษัทเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในสหรัฐในนครนิวยอร์กมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกระจายสินค้าในรัฐเท็กซัสในการสร้างตำแหน่งงานและพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้กับประชากรในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วนอกจากนี้บริษัทยังจับมือกับบริษัทขนส่งทางเรือ AP Müller Maersk เพื่อทำการขนส่งสินค้าครบวงจรจากเรือขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆบริษัทยืนยันว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้กว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกน้ำมันที่พนักงานที่เป็นมนุษย์เป็นคนควบคุมรวมถึงการลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลงได้จำนวนมากเนื่องจากเทคโนโลยีรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ามีโครงสร้างการขับเคลื่อนที่มีระบบซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่ถือว่าจะเป็นการปฏิวัติวงการขนส่งเลยทีเดียวและเป็นสิ่งท้าทายว่าเมื่อระบบอัตโนมัติเหล่านี้พร้อมกับโรบอทในโรงงานต่อไปมนุษย์เมื่อไม่มีตำแหน่งงานสำหรับการขับรถไม่มีตำแหน่งงานในโรงงานแล้วมนุษย์จะไปทำอะไรกันต่อไปเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเรื่องต่อไปแน่นอนว่าคำว่าเรือยอทต์หมายถึงของเล่นหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งของบรรดาอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายวันนี้เอาให้มันสุดยอดสุดหรูหราไปเลยเพราะมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องราวของเรือยอทต์ที่ใช้พลังงานสะอาดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์มีพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เรื่องนี้ยังเป็นขั้นตอนการออกแบบที่กำลังพัฒนาอยู่เรือยอทต์ล่าสุดลำนี้ชื่อว่าโดสมุสข่าวนี้รายงานโดย TNN Tech เมื่อวานนี้สองบริษัทออกแบบชื่อดังนำเสนอต้นแบบเรือยอทต์ขนาดยักษ์รุ่นใหม่ชื่อว่า Dosmus โดยมีความยาวถึง40เมตรมีขนาด750ตันกอสมาในคอนเซปต์บ้านลอยน้ำตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นเรือยอทต์ยักษ์ลำแรกที่ใช้พลังงานสะอาดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเรือสำหรับการเดินทางและความบันเทิงในโลกอนาคตคำว่าโดชมุสเป็นภาษาลาตินโบราณแปลว่าบ้านโดยรูปแบบของเรือผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของทีมล็อบดอยเลอร์ดีไซน์จากประเทศไอซ์แลนด์ที่รับหน้าที่ออกแบบเรื่องสถาปัตยกรรมตัวเรือประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและความเป็นไปได้ของโครงสร้างเรือขณะที่ทีมแวนกริสดีไซน์จากประเทศเนเธอร์แลนด์จะดูแลเรื่องสไตล์และการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกมาเป็นผลงานเรือพลังงานสะอาดที่ให้ประสบการณ์การเดินทางระดับสูงลักษณะภายนอกของเรือลำนี้เป็นเรือยอทต์ขนาดยักษ์ที่ติดตั้งใบเรือขนาดใหญ่2ใบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถลดแรงต้านทานได้ดีและแล่นได้เร็วกว่าเรือยอทต์ทั่วไปส่วนภายใน
มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 8,500 ตารางฟุตหรือ790ตารางเมตรแบ่งออกเป็น2ชั้นมีห้องโดยสารกว้างขวางจำนวน6ห้องรวมถึงโรงภาพยนตร์ยิมเนเซียมขนาดเล็กที่จอดรถยนต์บาร์และสระว่ายน้ำและยังมีพื้นที่สปาให้ผ่อนคลายขณะเดินทางด้านบนของเรือติดตั้งโซล่าเซลล์เก็บกักพลังงานเพื่อใช้ในการเดินเรือร่วมกับพลังงานจากแบตเตอรี่มีการติดตั้งระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้ผลลัพธ์เป็นเรือที่สามารถเดินทางโดยมีเสียงรบกวนน้อยกว่าเรือทั่วไปอย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการพัฒนาเรืออยู่ในขั้นการออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นโดสมุสออกมาให้บริการเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำก็เป็นไปได้นั่นหมายถึงบรรดาอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายเพราะว่าตอนนี้เรือยอทขนาดยักษ์ลำหนึ่งก็เป็นพันล้านหมื่นล้านไปแล้วแล้วลำนี้หน้าตาแบบนี้มันจะราคาเท่าไหร่กันนี่เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของใครจะไปเชื่อว่าบิลเกตส์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้ถือครองเหรียญคริปโตเคอเรนซีแม้แต่เหรียญเดียวบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Microsoft บุคคลที่ร่ำรวยอันดับ4ของโลกกล่าวว่าเขาไม่ได้ลงทุนคริปโตเคอเรนซีเลยเพราะมันไม่เพิ่มมูลค่าให้กับสังคมผมไม่ถือเหรียญคริปโตเลยบิลเกตส์กล่าวผมมักจะลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่าโดยมูลค่าของบริษัทขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแต่คุณค่าของคริปโตมาจากสิ่งที่คนอื่นตัดสินว่าอีกคนต้องจ่ายเท่าไหร่ดังนั้นมันจึงไม่มีมูลค่าเท่ากับการลงทุนแบบอื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิลเกตส์แสดงความไม่ชอบใจของตนต่อสกุลเงินดิจิตอลซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเตือนนักลงทุนคริปโตให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อเหรียญตามกระแสโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รวยเท่ากับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX เรื่องราวดังกล่าว The Standard รายงานผมคิดจริงๆว่าผู้คนซื้อเพราะความคลั่งไคล้เหล่านี้ซึ่งอาจไม่มีเงินเหลือใช้มากนักดังนั้นผมจึงไม่ดื้อกับบิตคอยน์โดยความเห็นของผมถ้าคุณมีเงินน้อยกว่าอีลอนมัสก์คุณควรดูให้มันดีๆหน่อยบิลเกตส์บอกกับบูมเบิร์กในปี2021เขายังต่อต้านคริปโตเพราะว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดเป็นส่วนมากของการใช้พลังงานของโลกในปี2021การขุดคริปโตคิดเป็น 0.5% ของไฟฟ้าที่ใช้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น10เท่าจาก5ปีที่แล้วตามรายงานของ Business Insider ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยน์ส่งผลต่อการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างมากสำหรับสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมทั่วโลกซึ่งจากการวิเคราะห์ของ New York Times พบว่าการขุดบิตคอยน์ใช้ไฟฟ้าประมาณ 91 เทราวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งนั่นเท่ากับการใช้ไฟฟ้าต่อปีมากกว่าประเทศฟินแลนด์ทั้งประเทศซึ่งมีประชากร 5.5 ล้านคนขณะเดียวกันยังเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในรัฐวอชิงตันแต่ละปีและยังเป็นการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่า1ใน3สำหรับการใช้ทำความเย็นในที่พักอาศัยของประชากรอเมริกันในทุกๆปีนอกจากนี้ยังมากกว่าไฟฟ้าที่ใช้การดำเนินงานของ Google ถึง7เท่านี่คือเหตุผลที่ทำไมบิลเกตส์ถึงปฏิเสธว่าไม่ถือเหรียญคริปโตเลยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเรื่องของรถบรรทุกไฟฟ้าเรื่องของวิถีการทำงานที่จะเหลือทำงานเพียง4วันเรื่องของเรือต้นแบบเรือยอทโดสมุดและเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในความเห็นของบิลเกตส์เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวต่อไป
เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ล่าสุดจากสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนในเฟส2ที่รุกรานดอนบาสเกิดอะไรขึ้นบ้างนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นที่เมืองเออร์ปินการทำลายล้างและความรุนแรงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งฉันได้ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการโจมตีที่มุ่งร้ายไม่ประเลือกปฏิบัติและไม่ยุติธรรมอันโตนิโอครอสตากล่าวหลังจากที่เขาไปเยือนยูเครนไปอ่านทวีตของชาวญี่ปุ่นเรื่องเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนเด็กๆบางโรงเรียนเขาทำกิจกรรมช่วยเหลือยูเครนประทับใจอย่างหนึ่งมีคนทวีตว่าบ้านเมืองยูเครนพังเรายังสามารถช่วยเหลือยูเครนสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้แต่ชีวิตประชาชนชาวยูเครนถูกทำลายไปใครจะรับผิดชอบความเลวร้ายนี้ต่อคำถามที่ว่าทำไมสวีเดนและฟินแลนด์จึงกลัวรัสเซียจะบุกและยอมเข้าเนโตเดิมทีพื้นที่ฟินแลนด์ยังไม่มีประเทศพื้นที่บริเวณนั้นสวีเดนครอบครองอยู่จนกระทั่ง200กว่าปีที่แล้วรัสเซียลบกับสวีเดนสวีเดนเสียพื้นที่นี้ให้กับรัสเซียแต่สวีเดนได้นอร์เวย์มาจากเดนมาร์กเพราะเดนมาร์กลบแพ้อังกฤษในสมัย200กว่าปีที่แล้วและในช่วงปฏิวัติรัสเซียประชาชนในพื้นที่นี้ที่รัสเซียยึดมาจากสวีเดนวงเล็บฟินแลนด์ปัจจุบันได้ทำการปลดแอกตนเองจากรัสเซียมีการรบกันจนได้อิสรภาพตั้งเป็นประเทศฟินแลนด์ตลอดเวลาทางโซเวียตหาทางยึดฟินแลนด์กลับคืนมาโดยตลอดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองที่นาซีเข้าโปแลนด์โซเวียตได้ทำสัญญากับนาซีว่าจะไม่ยุ่งกันและฮิตเลอร์ก็ลิฟเอาออสเตรียและสาธารณรัฐเช็กไปส่วนโซเวียตไล่เก็บเอสโตเนียลิโทเนียรัสเซียและพยายามเก็บฟินแลนด์ด้วยแต่ไม่สำเร็จได้ทำสงครามฤดูหนาวและสงครามจบด้วยโซเวียตได้แผ่นดินบางส่วนของฟินแลนด์โดยมีการอพยพฟินแลนด์ชาวฟินแลนด์ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ที่กันดารของโซเวียตแล้วเอาคนโซเวียตไปอยู่ตรงนั้นแทนซึ่งตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติแบบเดียวกันกับพื้นที่บางส่วนของยูเครนดังนั้นที่บอกว่าฟินแลนด์กับรัสเซียเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดนั้นไม่จริงคนฟินแลนด์ระแวงรัสเซียมาตลอดจึงเป็นประเทศเดียวในสแกนดิเนเวียที่ไม่เคยลดงบประมาณทางการทหารและเตรียมตัวที่จะมีศึกสงครามมาตลอดคนสวีเดนและคนฟินแลนด์อาศัยประปนกันไปมาจึงทำให้สองประเทศนี้รักกันเหมือนพี่น้องหากรักอยู่ฟินแลนด์โดนรัสเซียยึดก็ประเทศต่อไปที่จะโดนยึดก็คือสวีเดนและรัสเซียมีความก้าวร้าวมาตลอดเพราะถือว่าตัวเองเป็นประเทศใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยุคพระเจ้าซาร์หรือยุคประธานาธิบดีคนไหนๆก็ตามขยายอาณาเขตลุกลามประเทศอื่นเสมอการที่ฟินแลนด์ถูกตัดแก๊สจากรัสเซียความเสียหายทางเศรษฐกิจเทียบไม่ได้กับการที่ถูกรัสเซียบุกยึดรัสเซียลุกรานยูเครนให้เห็นคาตาขนาดนี้ประวัติศาสตร์มันเคยมีให้เห็นแล้วดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเสียดินแดนรักษาอธิปไตยเสรีภาพและประชาธิปไตยฟินแลนด์และสวีเดนจึงเลือกการันตีความปลอดภัยของประเทศตนเองด้วยการเข้าเป็นสมาชิกเนโตขณะนี้ประธานาธิบดีเชอร์นสกี้บอกว่ากองทัพยูเครนที่ได้ระดมกำลังสำรองและเรียกมาฝึกตอนนี้ฝึกเสร็จและพร้อมรบเพิ่มขึ้นมาเป็น 700,000 นายแล้วจากเป้าหมายที่ตั้งไว้1ล้านนายเมื่อวันก่อนผู้แทน5ประเทศที่มาประชุมเอเปคที่กรุงเทพประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นลุกออกจากโต๊ะการประชุมเอเปคเมื่อนักการทูตจากรัสเซียขึ้นพูดนี่คือจุดยืนที่มั่นคงของพวกเขาในขณะที่หลายคนบอกว่าสหรัฐทุ่มเงินไปช่วยเหลือ
ยูเครนจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่รู้ว่างานนี้ไม่รู้จริงหรือแกล้งไม่รู้ว่า 40,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ GDP ของสหรัฐที่มีมากถึง20ล้านล้านหมายความว่าไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP สหรัฐ GDP สหรัฐสูงถึง 20.94 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเปรียบเสมือนว่า100บาทให้ยูเครนไป20สตังค์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้าใจหรือยังว่าเศรษฐกิจของอเมริกามันใหญ่ขนาดไหนและเราไปดูรายละเอียดขององค์ประกอบทางเทคโนโลยีโดนของรัสเซียเป็นตัวอย่างว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รัสเซียในปัจจุบันพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติมากขนาดไหนในโดน1ชิ้นรุ่นโอราน10ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการชี้พิกัดใช้ของสวิตเซอร์แลนด์กับของประเทศจีนเครื่องยนต์ใช้ของญี่ปุ่นกับของประเทศจีนระบบการสื่อสารใช้ของสหรัฐอเมริกาแล้วแบบนี้มันจะเอาจากไหนมาทำต่ออยากจะรู้จริงๆในขณะที่ตอนนี้รัฐมนตรีคมนาคมของรัสเซียชี้แจงว่าการบ้าบาดทางเศรษฐกิจของตะวันตกทำให้เกิดปัญหาอย่างร้ายแรงกับระบบการขนส่งภายในประเทศบังคับให้รัสเซียต้องมองหาเส้นทางการขนส่งขนาดใหม่และขณะนี้ลิทัวเนียหยุดนำเข้าแก๊สน้ำมันไฟฟ้าจากรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกตอนนี้กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งหลังรัสเซียยกระดับโจมตีพื้นที่ดังกล่าวหนักหน่วงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงซึ่งจะต้องมีการยกดินแดนบางส่วนให้รัสเซียหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมและทางด้านประธานาธิบดีของโปแลนด์ได้เดินทางมาเยี่ยมยูเครนเมื่อวันที่21พฤษภาคมแอนเซตดูด้าเป็นประมุขของรัฐต่างประเทศคนแรกที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายูเครนถือได้ว่าโปแลนด์เป็นเดอะแบกนัมเบอร์วันเชื่อว่าหลังจบสงครามโปแลนด์และยูเครนจะเหมือนพี่น้องกันเลยในนาทีที่ยากลำบากโปแลนด์ยอมแบกน้องยูเครนทุกสิ่งทุกอย่างและประธานาธิบดีโปแลนด์แอนเดรเซสดูด้าได้ขึ้นกล่าวที่รัฐสภายูเครนโปแลนด์เข้าใจหัวข้อของคนยูเครนดีเพราะตัวเองโดนกระทำมาก่อนในอดีตดังนั้นสามารถบอกได้เลยว่าประเทศที่มีคนเกลียดรัสเซียมากๆและพร้อมจะบวกเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ฟินแลนด์มอลโดวาเอสโตเนียลัตเวียลิโทเนียโรมาเนียและสโลวาเกียและเช็กประเทศเหล่านี้มีความคับแค้นใจกับรัสเซียมากหากรัสเซียพลาดโดนกระทืบแน่ๆแบบนี้ประธานาธิบดีดูด้าของโปแลนด์ได้กอดประธานาธิบดีเชเรนสกี้หลังกล่าวสุนทรพจน์จบประธานาธิบดีดูด้าบอกว่าถึงแม้มีเสียงให้ยูเครนยอมทำตามข้อเรียกร้องของปูตินแต่มีเพียงยูเครนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ตัดสินใจอนาคตของตนเองเพราะหากยูเครนเสียสละไม่ว่าเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือการเมืองแม้แต่เซนติเมตรเดียวมันก็จะไม่เป็นการสูญเสียแค่ยูเครนเท่านั้นมันหมายถึงโลกตะวันตกทั้งหมดนี่เป็นคำกล่าวที่กินใจสำหรับพี่น้องในยามยากวันนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์สมรภูมิรัสเซียยูเครนล่าสุดสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์รายวันในสมรภูมิวันนี้พงศกรรอดชมพูได้พูดถึง
เรื่องราวของยุทธวิธีของรัสเซียเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาพงศกรรอดชมพูได้บอกว่าตอนนี้รัสเซียได้เปลี่ยนยุทธวิธีจากการลุกหลายทิศทางมาเป็นตั้งใจบุกที่ดอนบาสด้านเหนือเพียงจุดเดียวส่วนด้านใต้ก็ตึงกำลังไว้เพราะส่งกำลังเสบียงได้แล้วทำให้สถานการณ์สำหรับยูเครนน่าเป็นห่วงจริงอยู่แม้รัสเซียไม่สามารถยึดดินแดงยูเครนและรักษาไว้ได้อย่างถาวรก็ตามแต่ก็ยังมีการรบอยู่ต่อไปโดยรัสเซียสามารถทำเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมเช่นโดนถล่มที่ตรงไหนก็จะทำต่อไปเช่นการสร้างกรณีเร่งด่วนด้านตอนเหนือของดอนบาสแถวรูฮันโดนทำลายไปแล้วก็ทำซ้ำอาศัยจำนวนเข้าสู้ส่วนทางใต้ของรูฮันก็เช่นกันวันก่อนเล่าเรื่องที่เมืองปาสโปนาว่ารัสเซียทุ่มกำลังด้านนี้ซ้ำๆเพื่อปิดล้อมยูเครนตามแนวเส้นเหลืองแนวใดแนวหนึ่งถ้าทำได้จะตัดการส่งกำลังจากด้านหลังทำให้ยูเครนที่บุกไปทางรูฮันต้องยอมแพ้กำลังของรัสเซียวันนี้เข้าตีด้านปีกด้วยจำนวนยานเกราะจำนวนมากเทียบกับยูเครนที่มีกำลังน้อยกว่าจึงทะลุเข้ามาได้2แนวซึ่งอันตรายมากหากยึดปมคมนาคมที่เมืองถัดไปได้จะทำให้กำลังทหารยูเครนจำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากการรบที่อื่นไม่มีอะไรมากกำลังรัสเซียคาดว่าพุ่งมาด้านนี้เป็นจำนวนมากวิธีการรบของยูเครนที่กำลังน้อยกว่าคงทำได้ด้วยการรอบโจมตีด้านข้างที่ยานเกราะลุกคืบไปข้างหน้าโดยทำลายรถถังให้ได้มากที่สุดตามรูปจะเห็นแนวรุก2แนวครับในเรื่องเดียวกันนี้ไทยอาริยสกุลได้บอกว่าหน้าที่การตอบโต้เป็นของเสนาธิการตะวันตกยูเครนเป็นแม่ทัพสนามหากอเมริกาและเนโต้เป็นฝ่ายสนับสนุนการแก้เกมคงมาจากวองชิงตันกับรอนดอนพวกนี้พร้อมรบยาวแต่รัสเซียทุ่มกำลังหวังให้จบสงครามเร็วคิดว่ายึดได้แล้วจะจบแต่ตะวันตกต้องการรบยาวยึดได้ก็ไม่จบฝ่ายจะถอนตัวพ้นจากดินแดนยูเครนการทุ่มกำลังไม่สนใจความเสียหายคิดว่าทหารรัสเซียเป็นแคนนอนโทรดเดอร์ของใช้แล้วทิ้งเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่สนขอให้บรรลุเป้าหมายเป็นพอสุดท้ายจะไม่มีกำลังพอที่จะป้องกันเอาไว้แบบการบุกกรุงเคียฟมันบอกชัดเจนแล้วว่าปูตินร้อนรนขนาดไหนต้องการยุติสงครามเร็วขนาดไหนโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียหน้าที่สำคัญยูเครนอย่าเอากำลังเข้าไปแลกแตกหักเท่านั้นถอยได้เป็นถอยบุกได้เป็นบุกมุ่งทำลายล้างกำลังรบรัสเซียเท่านั้นเป็นพอนี่คือสิ่งที่คืบหน้าในแต่ละวันซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าในสมรภูมิมากนักเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวส่งท้ายในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันและเพื่อนของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครบรอบ8ปีรัฐประหารศูนย์ทนายฟาร์มฝากข้อมูลมาว่าคดีการเมืองนับ10คดีจากยุคคสช.ยังไม่สิ้นสุดบางคดีถูกขุดขึ้นมาใหม่ยังรอการสืบพยานในศาลหรือยังอยู่ระหว่างการสู้ในศาลที่สูงขึ้นไปรวมถึงบางชีวิตยังถูกคุมขังคดียุคคสช.การต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุด8ปีแห่งการรัฐประหาร8ปีนี้มีคดีความอย่างไรอะไรบ้าง8ปีคดีที่มีการแสดงออกของประชาชนไม่ว่าจะเป็นมาตรา112ที่เริ่มต้นในยุคคสช.1มี98คน72คดียุคคสช.2 194คน209คดีในขณะที่มาตรา116ยุโยงปลุกปั่นเรื่องของคดีความมั่นคงยุคคสช.1 118คน42คดียุคคสช.2
128คน42คดีและคดีชุมนุมทางการเมืองยุคคสช.1 421คน52คดียุคคสช.2 1,451 คน630คดีและคดีพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะยุคคสช.1 245คนยุคคสช.2 131คน93คดีโอ้มันช่างมากมายเหลือเกินอะไรขนาดนี้รวมทั้งสิ้นในยุคคสช.1 882 882คนยุคคสช.2 1,904 คนรวมเบ็ดเสร็จแล้วประเทศไทยใน2ยุคของคสช.8 ปี 2,786 คนนี่เฉพาะคดีเห็นต่างทางการเมืองอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและศูนย์ทนายความบอกว่ามีการนัดหมายการชุมนุมวันพรุ่งนี้ที่หน้าตึกสหประชาชาติเป็นเรื่องราวของการไปคัดค้านหยุดพ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มนัดหมายวันที่23พฤษภาเวลา9นาฬิกาพบกันหน้าองค์การสหประชาชาติโดยบริเวณด้านกรุงเกษมสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะหากพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านมาเราจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิ้นพบกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปมีรายงานข่าวด่วนศูนย์ทนายความแจ้งว่าที่อุดรธานีมีชายต้องสงสัยขับรถยนต์ตามถ่ายรูปสมาชิกกลุ่มดึงดินถึงหอพักคาดว่ามาติดตามนักกิจกรรมไม่ให้ไปร่วมแสดงออกในช่วงมีขบวนเสด็จเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามกดดันผ่านอาจารย์สอบถามที่อยู่ปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มชื่อสมมุติว่าก้อยในขณะที่ทางด้านกรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงทางการของตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ว่าเธอรู้สึกตัวดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่าออกซิเจนอยู่ในเลือดเกณฑ์ปกติมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดขอยืนยันว่าทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐานและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโอ้งานนี้แต่ไม่ยอมเปิดเผยสู่สาธารณะให้ผู้สื่อข่าวได้พบได้เห็นและวันนี้9นาฬิกากลุ่มราษฎรขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเดินต้านรัฐประหารในโอกาสครบรอบ8ปีของการรัฐประหารก่อนเริ่มกิจกรรมผู้กำกับสภ.ขอนแก่นพร้อมตำรวจกว่า10นายฝ่ายปกครองและสาธารณสุขขอเช่าชี้แจงไม่ให้วุ่นวายไม่ให้กีดขวางการจราจรให้ใส่แมสรวมถึงเรื่องของการขออนุญาตใช้เครื่องเสียงพร้อมตรวจสอบป้ายข้อความทั้งนี้สังเกตว่ามีนอกเครื่องแบบหลายนายเฝ้าสังเกตการและภาพการเดินต้านรัฐประหารของเครือข่ายนักกิจกรรมเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจบลงที่การอ่านแถลงการประณามการรัฐประหารเมื่อปี57ที่อนุสาวรีย์สฤทธิ์ธนรัตน์สัญลักษณ์เผด็จการภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของตำรวจฝ่าย20นายที่นำโดยสภ.เมืองขอนแก่นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่อย่างน้อยฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.สามารถยึดกลุ่มทั้งฝ่ายบริหารและสามารถยึดกลุ่มฝ่ายนิติบัญญัติในสภากรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นและครั้งนี้
ต้องขอแสดงความยินดีกับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นคะแนนความไว้วางใจมากกว่า1,300,000คะแนนถือได้ว่าเป็นฉันทามติของชาวกรุงเทพมหานครที่มอบให้และคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเกิดขึ้นใน4ปีต่อจากนี้อย่างไรก็ตามขอให้ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์มีความมั่นใจในคะแนนเสียง1,300,000คะแนนที่จะเปรียบเสมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ดร.ชัชชาติสามารถใช้ภาวะผู้นำในการตัดสินใจในการบริหารทำให้กรุงเทพดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งรวมกันแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคงจะร่วมกันขับเคลื่อนเสนอโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถทำให้กรุงเทพมหานครของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจนหลังจากครบรอบ8ปีวันนี้แสงสว่างได้เริ่มฉาดแสงส่องเข้ามาภายใต้ความมืดดำของร่มเงาเผด็จการที่ปกคลุมประเทศนี้มาอย่างยาวนานหวังว่าความหวังที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตัวสิ่งใหม่ๆอย่างน้อยที่สุดกรุงเทพมหานครเป็นฐานที่มั่นของประชาชนที่จะโค่นล้มรัฐบาลก็จะเริ่มขึ้นจากตรงนี้หวังว่ากรุงเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นมิตรกับบรรดามวลชนทั้งหลายมากขึ้นเพราะว่าพลังประชาชนรวมถึงประชาชนที่ยากลำบากในชีวิตที่ไร้บ้านรวมถึงคนที่ต้องการทางเท้าที่ดีจราจรที่ดีวิถีชีวิตที่ดีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนกรุงเทพต้องการคงจะเป็นรูปธรรมภายใต้การนำของการบริหารในยุคดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์และสภากรุงเทพมหานครที่เป็นยุคแรกที่บรรดามแมลงสาบเกือบสูญพันธุ์หายไปในครั้งนี้และสำหรับบรรดาคนหนุ่มคนสาวปู่แอดจนตอใคร่ขอวิงวอนว่าทุกสมรภูมิทุกสนามรบพวกเราต้องตั้งใจต้องทำให้ทุกสมรภูมิทุกสนามรบเปรียบเสมือนปราการด่านสุดท้ายเพราะหากเราชนะในสมรภูมิหรือในสนามรบทุกแห่งทุกสมรภูมิหมายความว่าสงครามใหญ่เราจะได้เปรียบและจะได้รับชัยชนะในที่สุดกทม.เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่ยังมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและพื้นที่ต่างๆอีกมากมายที่รอให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคนหนุ่มคนสาวมีความหวังทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้มือเราที่สุดและทำให้มันเห็นผลเมื่อมันเห็นผลจากสิ่งเล็กสิ่งน้อยอิฐก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่สามตึกใหญ่ถึงจะสำเร็จขึ้นมาได้ในที่สุดเช่นเดียวกันเสาต้นแรกถึงสร้างขึ้นมาได้กำแพงที่ใหญ่มโหฬารหรือสะพานที่ใหญ่โตมโหฬารก็จะสร้างเสร็จในที่สุดพวกเราต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในชีวิตในสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าชีวิตคือการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือกระบวนการเดินทางของผู้คนมากมายมารวมตัวกันขอให้พวกเรามีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในเส้นทางนี้ต่อไปและคลิปนี้ปู่แอดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง
รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ย
เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ